ท่านผู้ชมครับถือว่าสร้างความตกอกตกใจนะครับให้กับบรรดาแฟนบอลไปทั่วทั้งโลกเลยนะครับหลังมีการพบวัตถุต้องสงสัยซึ่งตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นระเบิดนะครับในสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ดของทีมแมนยูนะครับทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งอพยพนะครับทั้งนักกีฬานักบอลแล้วก็บรรดาแฟนบอลออกจากสนามเป็นการเร่งด่วนนะครับและในที่สุดก็ตัดสินใจครับยุติการแข่งขันเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลด้วยครับแมนยูเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของทีมบอลมัสนะครับก็ต้องยกเลิกการแข่งขันไปในที่สุดนะครับสำนักข่าวต่างประเทศครับรายงานนะครับว่าเจ้าที่ก็เร่งอพยพบรรดาแฟนบอลออกจากอาณาจักรทั้งสองฝั่งของสนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ดในเมืองแมนเชสเตอร์ของประเทศอังกฤษหลังจากที่มีรายงานนะครับว่าพบวัตถุต้องสงสัยคล้ายกับระเบิดนะครับก่อนที่การแข่งขันระหว่างทีมแมนยูกับบอลมัสจะเริ่มขึ้นประมาณสัก20นาทีแล้วก็ต้องถูกยกเลิกการแข่งขันในเวลาต่อมาครับการอพยพเองก็เกิดขึ้นนะครับหลังมีการพบวัตถุต้องสงสัยในพื้นที่ตำรวจนี่ก็เข้าไปตรวจสอบนะครับใช้สุนัขดมกลิ่นทั่วทั้งสนามแล้วก็เรียกหน่วยปฏิบัติการกู้ระเบิดของกองทัพเข้าไปตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยครับค่ะแล้วตอนหลังที่ทางสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกแถลงการบนหน้าเว็บไซต์นะคะบอกว่ามีการพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณห้องน้ำฝั่งอัฐจันทร์ทางทิศเหนือแล้วก็เลยยกเลิกการแข่งขันตามคำแนะนำของตำรวจตอนแรกตำรวจให้รายละเอียดนะคะบอกว่าวัตถุที่ไปพบค่อนข้างเป็นไปได้ว่าจะเป็นระเบิดแล้วก็มายืนยันตอนหลังว่าวัตถุที่พบตกลงแล้วจุดชนวนระเบิดไม่ได้ทีมเก็บกู้ระเบิดก็ย้ายวัตถุต้องสงสัยนี่แหละค่ะออกจากสนามกีฬาไปช่วงเวลาประมาณ 16:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งตอนที่กำลังมีการอพยพทางรองประธานบริหารสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเอ็ดวูดเวิร์ดเขาก็ไปพูดคุยกับประธานพรีเมียร์ลีกก็คือนายริชาร์ดกูดามอร์ว่าให้ยกเลิกการแข่งขันซะซึ่งตอนหลังก็เลยมาประกาศนะคะว่ากำลังพิจารณาเตรียมที่จะจัดการแข่งขันขึ้นมาใหม่แล้วก็จะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะครับโดยตำรวจอังกฤษก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าวัตถุต้องสงสัยที่ไปพบในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดนะครับก็เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ฝึกซ้อมเท่านั้นที่ปรากฏว่าถูกลืมทิ้งไว้ครับโดยบริษัทเอกชนรายหนึ่งหลังจากที่เข้าไปดำเนินการฝึกซ้อมกู้ภัยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับมีคำถามเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมว่าหลังจากการยกเลิกแมตช์นี้แล้วแมตช์การแข่งขันระหว่างทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบอร์นมัธจะมีขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับคำตอบออกมาแล้วก็คือวันอังคารนี้เวลาประมาณ20:00 น.นะครับใครที่ซื้อตั๋วไปแล้วก็สามารถเข้าชมได้ตามปกติใครติดขัดด้านเวลานะครับผู้จัดก็เสนอที่จะคืนเงินให้สำหรับผู้ที่กองการคืนตั๋วเข้าชมการแข่งขันด้วยนะครับค่ะก็เบื้องต้นคาดการณ์นะคะว่าอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง3 ล้านกว่าบอลเลยทีเดียวนะคะก็หลายคนนะคะก็ค่อนข้างจะตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะประกาศอพยพมาซะเร่งด่วนขนาดนั้นร้อนไปถึงนายกรัฐมนตรีของแมนเชสเตอร์เหมือนกันนะคะเน้นย้ำเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขารับไม่ได้แล้วก็อยากจะให้มีการสอบสวนอย่างเต็มที่เลยนะคะว่าสาเหตุต้นตอนี้มาจากไหนกันแน่แต่เบื้องต้นก็ยังดีนะครับไม่มีเหตุการณ์แรงเกิดขึ้นนะครับ